หลักๆที่ต้องชูของร้านเนี่ยคือส้มตำทุกเมนูหลายคนจะพูดถึงปลาร้าก่อนเส้นมะละกอใช่คือชมปลาร้าก่อนเลยปูปลาร้าตำไทยไข่เค็มนะคะร้านเรามันคือสันซินซินนี่แปลว่าชิ้นชิ้นเนื้อชิ้นหมูทุกอย่างต้องสดทุกอย่างต้องอนามัยทุกอย่างต้องรสชาติดั้งเดิมอร่อยตะโกนที่สุดก็เป็นเมนูที่ชูเหมือนกันน้ำซุปเป็นสูตรของทางร้านเช่นเดิมแต่จริงเมนูอร่อยมีเยอะนะคะเอาดีเยอะมากนะคะที่ร้านซินแซ่บอีสานสวัสดีค่ะยาย่าอุรัสราสเปอร์ปันนะคะแล้วก็นี่ณเดชน์ณเดชน์สวัสดีครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะเจนนี่ปนันค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะเราสองคนเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะซินแซ่บอีสานนะคะแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนี้คือเอาจริงเริ่มจากคนเพื่อนหุ้นส่วนชื่อตันชักชวนมาอะไรเงี้ยตันไปเจอร้านอีสานร้านหนึ่งที่รู้สึกว่าอร่อยก็เลยมีการชักชวนให้ไปลองทานซึ่งเจนนี่ก็ไปทานแล้วรู้สึกว่าเออมันอร่อยมากก็เลยกลายเป็นว่ามันคือแรงบันดาลใจในการมาเปิดร้านนี้เพราะว่าเราไปเจอร้านอาหารร้านนั้นมาใช่ค่ะของทางร้านก็จริงๆแล้วว่าพอเราไปลองทานปุ๊บอ่ะเรามีการนั่งคุยกันว่าอ๋อใครชอบเมนูไหนแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ยรสชาติเป็นยังไงถ้าเราทำปุ๊บเราควรให้มันเป็นตรงกลางที่พวกเราชอบอ่ะมีการแบบเสียงส่วนใหญ่เคาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าก็พัฒนามาจนแบบรสชาตินิ่งใช่ซึ่งจะไม่เหมือนสูตรเดิมจากร้านเดิมที่เราชักชวนมาทำหลักๆที่ต้องชูของร้านเนี่ยคือส้มตำทุกเมนูใช่ส้มตำหลักๆเลยปูปลาร้าตำไทยไข่เค็มนะคะหลายคนจะพูดถึงปลาร้าก่อนเส้นมะละกอใช่คือชมปลาร้าก่อนเลยคือปลาร้าข้อขาดีจริงส้มตำได้ตอบโจทย์ได้ตำลาวต้องจะอร่อยตำลาวจะกุ้งสดกุ้งดิบกุ้งอะไรต่างๆคือปลาร้าดีไก่ย่างจริงๆเป็นเมนูใหม่เพิ่งเข้าไปได้ไม่นานจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะคือวันที่เราจัดภาพทำเมนูต่างๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าส้มตำจริงๆแล้วเรากินส้มตำมันหนึ่งส้มตำข้าวเหนียวอย่างนึงที่มันต้องมาด้วยกันมันคือต้องคือไก่ย่างที่สุดก็เป็นเมนูที่ชูเหมือนกันสำหรับใครกินเนื้อหรือกินหมูเราแยกทุกอย่างชัดเจนส่วนน้ำซุปเป็นสูตรของทางร้านเช่นเดิมน้ำจิ้มเรามี2แบบเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนหนึ่งกับน้ำจิ้มอย่างนึงคือน้ำจิ้มแบบฟิลสุกี้แบบคนชอบรสชาติแบบไม่ชอบแบบรสจัดจัดๆมากก็จะมีกลางๆไว้ให้อยู่ซอยจู้ของเราเนี่ยเราจะมีเนื้อมีสบายนางมีตับทุกอย่างสดรับประกันสดแท้แน่นอนนะคะน้ำจิ้มมีแบบขมและไม่ขมใช่ฝากด้วยเมนูในอนาคตนะคะกับขนมจีนแกงไก่สูตรโคราชกับผัดหมี่โคราชนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอนาคตมาแน่ฝากร้านนะคะปัจจุบันมีสาขาเดียวนะคะอยู่ที่ถนนกรุงเทพกีฑานะคะง่ายๆเลยอยู่ระหว่างสตูดิโอไม้ยืนต้นกับปั๊มคาวเทคนะคะเปิดกันทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง5ทุ่มครึ่งนะคะ last order ตอน4ทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยศุกร์เสาร์เราอาจจะมีดนตรีเล่นสดมาด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านติดเหล้าค่ะเตยตะวันนะครับก็ได้ฝากร้านซินแซ่บอีสานของน้องชายด้วยนะครับเป็นร้านอาหารอีสานแท้ๆนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับใครชอบกินอาหารอีสานรสชาติเด็ดๆเนี่ยมาลองได้ที่ร้านนี้ครับ